คือผมก็เดินสายกลางครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเอามาจากในหลวงนะฮะพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้แนะนําแนวทางเราก็ขอเทิดทูนพระองค์ท่านนะผมก็ต้องสอนลูกสอนหลานไปให้ได้ยึดแนวนี้ไว้นะฮะพอเพียงพออยู่พอกินฮะพอเพียงไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นส่วนหนึ่งก็มาจากไอ้การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ส่งลูกเรียนอะไรเรียนอย่างนี้เราทำมานานแล้วฮะคือเป็นศูนย์มันสะดวกเนาะหนึ่งสถานที่สองก็ให้ประชุมสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำน้ำยาล้างจานก็ดีแล้วก็การทำไม่ได้เซ็นชื่อพวกใครเซ็นชื่อแทนเมื่อกี้น้ำมันกินน้ำมันสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเมื่อสมาชิกได้รับการเรียนรู้แล้วก็นำประโยชน์ที่จากการเรียนรู้ผลิตขายจำหน่ายนะฮะแล้วก็ผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนก็เป็นการลดรายจ่ายของสมาชิก